สวัสดีครับผมเพื่อนธนบุญครับรับบทเป็นโยธาครับครับผมซันต้าของสภาครับรับบทเป็นกันครับบรรยากาศในการเจอกัน2คนก็ดีนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ่ายสนุกไม่ใช่แค่เรา2คนนะแต่แบบทุกคนน่ะในเรื่องมันเฟรนลี่กันมากๆแล้วก็สนิทกันเหมือนเราไปค่ายทุกวันการทำงาน GMMTV เหมือนเราได้ไปค่ายลูกเสือทุกวันเก็ตไปเหมือนนอนเด็กอ่ะเหมือนได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนเพราะว่าอย่างสมัยก่อนน่ะนี่มีอยู่ค่ายข้างนอกอ่ะรู้สึกว่าการทำงานปุ๊บแค่เรื่องเดียวผมก็จะแยกย้ายกันแต่เรื่องนี้กลับมาวนมาเจอกันเรื่อยๆมันก็เลยสนิทกันมากๆหมดเลยน้องเข้ากับทุกคนได้แล้วก็เข้ากับเหมือนได้เจอเพื่อนสนิทเหมือนได้เจอพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนไปอยู่กับอีครอบครัวไม่นานเลยอันนี้เร็วมากแปลกนะใช่แปลกใจมากเพราะว่าผมจะสนิทกับคนยากนิดนึงดูเป็นคนเข้ายากแบบยากเป็นยากจะคุยอะไรแบบนี้ได้แต่กับต้าเนี่ยก็คือกับน้องต้านะก็ดอกต้าคุยได้ง่ายมากแค่ไม่เกี่ยวทิศก็คุยได้เลยใช่ไหมเราแค่แบบถ่ายใช่อะไรนิดนึงก็คุยได้เหมือนจะประมาณถ่ายไปรอบสองรอบก็เริ่มสนิทกันแล้วเอาจริงๆตัวผมก็เป็นคนแบบสนิทกับคนงานไม่ยากเหมือนกันนี่จริงว่าไปเนี่ยแล้วใครเป็นคนเข้าหากันทั้งคู่ดีกว่าใช่ตอนเจอตอนแบบไปคุยใครเป็นคนทักก่อนใครเป็นคนทักก่อนเนาะมันต่างคนต่างเข้าหากันใช่เพราะว่าตอนนั้นเราไปเจอตอนที่เราคุยเรื่องบทก็เลยเจอพร้อมกันก็เลยครับผมได้ทำความรู้จักกันทำบรรยากาศที่เราเวิร์กช็อปกันได้ไหมว่าเขินครับเขินใช่ผมรู้สึกมวลรวมมันเขินการที่เล่นแล้วเขินมันเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าเราสามารถเล่นออกมาแล้วมันเขินจริงๆอย่างถ้าเราต้องใช้อะไรนี้รู้สึกว่ามันเรียวรู้สึกมันเขินจริงเลยอันนี้คุณใช้ความรู้สึกของตัวเองเล่นเหรอเนี่ยโอ้คีมีนะมันก็ต้องใช้ความรู้สึกเราเล่นไงใช่โอเคมันก็ต้องใช้ความรู้สึกของใช่ไงมันถูกแล้วครับก็เขินครับผมเขินเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นมันยังไม่รู้จักกันมากแบบยังไม่สนิทกันมากมันก็จะมีความเขินนิดนึงครับผมแต่ก็พอสนิทกันแล้วทลายกำแพงได้แล้วก็โอเคครับผมเข้าบทนี่ง่ายครับง่ายครับใช่ครับเราต้องมีการใครปวดสุดเลยให้เราแบบไม่เข้าซีนปวดสุดเลยปวดสุดให้ใครรอถ้าปุ่นก็ส่วนมากจะหลับครับผมนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกวนเรากวนมาเยอะเราก็เลยหมดแรงต้องเซฟเอเนอร์จีหน่อยเขาก็จะมีความแบบแกล้งคนอื่นเวลาเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบสมมติกล้องไม่ได้รับหน้าเขาใช่ป่ะเขาก็จะมีความแบบหลุดขำแบบอั้นขำทำให้คนอื่นหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้จริงต้าก็กวนให้พี่บุ๊กด้วยแล้วกันเออพี่บุ๊กนี่ก็ชอบกวนผมชอบแกล้งเนี่ยชอบแกล้งชอบขัดผมเวลาพูดอะไรไปไม่จริงเฮ้ยไม่เอาอันนี้พูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงไหมเนี่ยพี่บุ๊กนี่ชอบกัดผมมีไอ้ปูนเป็นเพื่อนโอ้โหพี่ดูนี่รักเลยพี่ชายอยู่ที่รักต้องเข้ากันบ่อยอันนี้ก็กวนมากนี่ยืนอยู่เนี่ยนี่หล่อเลยนี่ครับไม่จริงไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงเรื่องนี้พวกเราอ่ะโดนแกล้งตั้งโต๊ะเลยใช่ไหมตั้งโต๊ะแถลงพวกเราเนี่ยโดนแกล้งครับผมจริงถูกต้องจากทุกคู่เลยพี่จูเนี่ยหนักเลยตัวหนักใช่ตัวแกล้งเราตัวแกล้งเลยอ่ะยิงเซลยิงเข้าด้วยกันบ่อยๆนี่แกล้งหนักเลยใช่มันไม่จริงนะที่เขาบอกว่าเราไปแกล้งเขาเขาแกล้งเราครับใช่ครับผมเราคิดว่าใน6คนน่ะใครน่าแกล้งที่สุดใครหรือว่าเป็นใครมาพี่มาร์คก็ได้โอ้พี่น่าแกล้งอยู่เลยแต่ที่น่าแกล้งสุดนี่น่าจะเป็นพี่ถาแล้วกันพี่ถาไหมโอ้พี่ถาไม่ใช่พี่ถาไม่พี่ถาหน้าไหวต้าก็น่าแกล้งพี่นิวผมชอบแกล้งต้าชอบแกล้งเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายมากเป็นคนที่พูดอะไรก็ฟังอ่ะซึ่งจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราเป็นรุ่นพี่เรามาใช้แบบนี้มันจะดูไม่น่าเชื่อถือแต่เราอ่ะชอบแกล้งเขาเช่นแบบจริงวันนี้ต้าต้องเลิก4 ทุ่มเบรกดาวน์ถึง4 ทุ่มว่าเสร็จผมก็ไปดีลกับพี่นิวบอกว่าให้ไปบอกไอ้ต้านะว่าเดี๋ยวต้องมีเพิ่มอีกประมาณ5 ซีนเลิก2 ทุ่มก็ไปนั่งคู่ใส่โคมทั้งวันแล้วมีโอ้โหแบบหน้าเศร้าเลยแบบประเด็นคือเชื่อจริงเชื่อแบบเสื่อในใจเลยอ่ะแล้วพรุ่งนี้ผมก็ตื่นเช้าแล้วพี่โอ้โหพี่ทอมเลยแล้วผมต้องถ่ายยังไงพี่มีบทอะไรมาเลยมีเดินไปถามพี่นิว
โอ้โหพี่จริงเหรอตีสองจริงเหรอพี่จริงไงต้ามึงต้องถ่ายจริงนะเมื่อเขาเพิ่งเริ่มบทมาเนาะเนียนเนียนสุดเนียนมากถูกต้องนี่แต่คนนี้เนียนกว่าเนียนสุดพูดทั้งวันเครียดเลยเครียดแบบเครียดเฉลยก็ตอนเลิกกองตอนเลิกกองก็รู้ความจริงทั้งวันหลังจากนั้นก็ไม่เชื่ออะไรที่พี่เบิร์ดพูดอีกเลยโอ้ยแรงมากหยาบหลายๆเรื่องนะผมรู้สึกว่าได้ผมได้ใช้ความคิดแบบใหม่ๆได้เปิดโลกใหม่ขึ้นออกจากเซฟโซนเซฟโซนตัวเองอะไรได้ทำอะไรที่ใหม่ๆดิไม่เคยเต้นก็เต้นไม่เคยเต้นก็เต้นถึงแม้จะไม่ได้ชอบก็เต้นนี่เพื่อนน้องในการเต้นมากเลยว่าแบบให้เราถึงชวนแล้วทำไมก็ถึงยอมคือต้องบอกกับนายต้าต้าเป็นคนเล่น TikTok เลยใช่ผมไม่เล่นเลยผมตอนแรกไม่เอาเพราะผมก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าพี่เบิร์ดนี่โซเชียลหนักเลยคือหายหนักเขาทำแต่พอได้ลองทำมันก็สนุกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าใหม่แล้วเขาทำออกมาได้ดีด้วยเหรอใช่ไม่ดีนะดีเลยดีเลยครับอะไรนะอ่านผิดแบบเลยบ้างไหมที่แบบว่าเราปล่อยเล่นกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีสีน่ารักนะหรอเกินร้านเลยเรดโอ้ยแล้วเราแกล้งกะลีนรีนจริงๆเราพูดเก่งโอ้เราเป็นคนลอนดอนสักอย่างอันนี้เราแกล้งให้มันตลกไปเลยที่เป็นการถามของคนชมว่าเออใส่คือการที่มีพลังในการก็จริงๆต้องขอบคุณมากขอบคุณน้องต้าด้วยขอบคุณพี่เหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณแบบขอบทุกคนด้วยครับที่ทำให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆครับขอบคุณมากผมพูดถึงการขับไปแล้วเนาะการขับเขาซัพพอร์ตอะไรเราบ้างไหมในช่วงโอ้โหก็มีฟูลซับมีฟูลซับใช่ครับฟูลซับพี่เพิร์นนี่เยอะมากซันต้าก็เยอะของเพิร์นซันต้าก็มีก็แบบขอบคุณแบบจริงจริงนะทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราเลยครับครับผมมันก็เป็นแรงผลักดันให้พวกเราพยายามสู้ต่อไปครับอ้วนขึ้นนะอ้วนฉ่ำเลยมีแต่ของอร่อยเท่านั้นจริงเรื่องซีรีส์ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีชื่ออะไรคะเองไหมครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับชื่อว่า Secret ครับปล่อยวันที่21นี้นะครับเป็นเพลงแนวแบบต้องลองฟังกันในไลเซอร์มิวสิกแล้วจะค่อยๆสปอยมาทุกๆวันรับรองว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเดาออกใช่คิดว่าเป็นแนวไหนโหน่ารักชัวร์มีเต้นด้วยใช่ไหมแน่ๆโอ้โหอัตริว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 จบแล้วป่ะล็อกกูเนี่ยฟังแล้วครับผมนี่ชอบมากชอบมากต้องบอกเลยว่าติดหูตั้งแต่ท่อนแรกนี่เพราะว่าก็เปิดโทรศัพท์มันก็ติดหูกรอกไปอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันแบบว่าเหมือนกับเป็นคำขอโทษดองว่าจะมีกีตาร์ก็มีบ้างครับรู้สึกว่า MV เนี้ยก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปอยู่มีผสมลงไปว่าความเป็นตัวเองเข้าไปครับอย่างนี้ก็มีสิ่งที่ชอบอยู่ครับครับผมมีท่อนโซโล่ครับมีท่อนโซโล่ที่คิดลายขึ้นมาเองครับเป็นความจำเริญคิดใช่แล้วก็การเลือกดนตรีคอนเซ็ปต์เพลงไงนะก็เป็นคนแบบเสนอเข้าไปแล้วก็มีการคิดโซโล่ขึ้นมาครับระดับคุณเพิร์ทธนพลจะขากีตาร์ได้ยังรอคุณซันต้าแล้วนะนี่ต้องลองฟังกันซีเครตเป็นความลับนี่ตามชื่อเพลงใช่ให้นิยามคำว่าซีเครตคือแบบซีเครตเป็นยังไงแซ่บมากๆแซ่บมากๆติดหูมากนี่ยังมีต้องแบบรอฟังวันที่ไหนวันที่21เดือนนี้ครับน้องฟังกันนะครับรถพาร์ทว่างเราจะมีโครงการอะไรก็ไม่มีวันไหนอย่างเช่นผลงานเพลงผมว่ามีแน่เลยแต่ผลงานเพลงนี่มีแน่แต่ว่าต้องรอติดตามกันครับมันยังสปอยไม่ได้แต่ดีครับใช่แต่ดีเขาเป็นนักเต้นเกาหลีแล้วก็โอ้
เอ้ยแต่ว่าเขาคอมูนนะเป็นบอยแลนด์ไม่แน่ครับผมซีรีส์ใช่ตอนนี้ซีรีส์อาจจะเต้นในเพลงซีรีส์เป็นประกอบไปครับก็ได้พี่ปนศเป็นโปรดิวครับแล้วก็ได้พี่เอฟูมาช่วยขุมร้องครับก็เพลงดีอ่ะเพลงดีมากดีมากมากครับครับผมก็ความหมายดีใช่เพลงนี้เป็นมวลรวมที่เล่าถึงเรื่องซีรีส์ใช่แล้วคิดถึงแบบเนี้ยเพลงที่มันรวมหลายอย่างไอ้รวมหลายคนอยู่เพราะว่าตั้งแต่ทำงานมาซีรีส์มันก็จะมีเพลงรวมหลายงานแล้วก็เราก็จะไปออกอีเวนต์ออกแฟนมีตด้วยกันนะมันจะเป็นเพลงที่เราจะจดจำไปสักพักใหญ่ใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับผม Perfect Trainer นะครับสายรหัสเทวดานะครับออนวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้นะครับเวลา 20:30 นทาง YouTube จิมทีวีครับแล้วก็ในช่องนะครับก็สามารถดูพร้อมกันทั้งโลกได้เลยดูง่ายเลยเรื่องนี้แค่เข้าไปใน YouTube จิมทีวีก็จะขึ้นมาเลยง่ายมากฝากติดตามด้วยนะครับพวกเราทุกคู่นะฮะครับผมดีทุกคู่แน่นอนครับ